ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีก1ปีเป็นวันเกิดที่อบอุ่นมากๆอีกปีหนึ่งสำหรับนางเอกสาวคนดังอย่างแอฟทักษอรที่ถึงแม้ว่าวันคล้ายวันเกิดอายุครบ41ปีในปีนี้จะไม่ได้จัดแบบใหญ่ตัวมีเพียงแค่กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเท่านั้นแต่ด้วยคนรักแอฟก็ล้นหลามมากเลยจริงๆส่งทั้งคำอวยพรและก็ของขวัญมาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์จนล้นห้องซึ่งสาวแอฟก็ได้ลงภาพในอินสตาแกรมพร้อมกับแท็กชื่อขอบคุณครบทุกคนเลยทีเดียวแต่ที่เซอร์ไพรส์ชาวเน็ตที่สุดก็คือเห็นจะเป็นรายของหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีและก็คุณพ่อน้องปีใหม่ที่มีชื่อเป็นหนึ่งในคนที่ถูกแท็กแสดงความเป็นเจ้าของว่าแสดงว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ลืมส่งของขวัญมาอวยพรวันเกิดสาวแอฟด้วยเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์พาชื่นใจไม่น้อยแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังหวังดีต่อกันในฐานะเพื่อนและก็คุณพ่อของแม่ที่ดีของลูกสาวน้องปีใหม่นั่นเองครับ